โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีปรับ90 FPS PUBG Mobile Patch ใหม่ 2.3 ในเกมลูกกันนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกม PUBG Mobile กันแล้วนะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปทำการตั้งค่าตัวโปรแกรมเกมลูปให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดกันก่อนนะครับให้เรานะกดไปที่3ขีดบนครับแล้วกดไปที่ตั้งค่านะครับมาที่หัวข้อแรกนะครับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับในส่วนของภาษาก็ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับต่อไปนะไปที่หัวข้อการตั้งค่าเกมเอนจินนะครับในส่วนของเรนเดอร์ของภาพนะครับในส่วนนี้แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเลยนะครับระหว่าง OpenGL บวกกับ DirectX บวกนะผมก็จะเลือกใช้เป็น DirectX บวกนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับ4ติ๊กนี้นะติ๊กตามเลยตัว VSync ไม่ต้องเปิดนะครับทุกคนนะถ้าใครที่ทำการติ๊กที่ VSync นะครับตัวเฟรมเรทมันก็จะล็อกที่60 FPS นะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับต่อไปนะมาในส่วนของ Debug LUV กับตัว Root นะฮะตัวนี้เราก็ติ๊กไว้เลยนะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะต่อไปนะมาในส่วนของการลดรอยหยักนะครับในส่วนนี้แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นปิดสมดุลหรือว่าสูงสุดนะถ้าใครไม่อยากให้ตัวเกมมันมีเส้นยึกยักยักก็เลือกเป็นสูงสุดได้เลยนะครับแบบนี้เลยต่อไปนะการตั้งค่าความจำแรมนะครับในส่วนนี้ผมก็จะแนะนําให้ทุกคนตั้งค่าเป็นค่าที่สูงที่สุดนะครับเพื่อการทํางานของตัวโปรแกรมนั้นจะดีที่สุดนะครับตัวนี้ต่อไปนะมาในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับทุกคนนะแนะนําให้ทําการตั้งค่าเป็นค่าที่สูงที่สุดนะครับผมก็จะเลือกเป็น8คอร์นะครับถ้าเราทําการเลือกเป็นคอร์ที่สูงที่สุดแรมที่สูงที่สุดครับตัวเกมนั้นๆนะครับที่เราเล่นนะครับมันจะมองว่าเครื่องของเรานั้นแรงนะครับมันก็จะทําให้เกมนั้นเล่นได้ดีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับทุกคนนะตัวนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยว่าจะตั้งแบบไหนดีนะโอเคต่อไปนะมาในส่วนของความละเอียดนะในส่วนนี้ให้เราทําการตั้งค่าตามสเกลหน้าจอที่เราใช้งานณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับถ้าใครที่ใช้จอ Full HD ก็เลือกเป็น 1920x1080 นะครับถ้าใครที่ใช้จอ 2K แบบผมก็เลือกเป็น 2560x1440 นะครับหรือว่าใครที่ใช้จอ 4K นะครับให้เราไปที่กำหนดเองครับแล้วทำการตั้งตัวนี้เป็น3840แล้วตรงนี้เป็น2160นะครับน่าจะถูกต้องเนาะน่าจะถูกต้องแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไปให้นะโอเคผมก็จะเลือกใช้เป็น 2K นะครับต่อไปนะมาในส่วนของ DPI หน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของความละเอียดที่ตัวโปรแกรมนั้นแสดงผลให้เราเห็นนะถ้าใครอยากให้มันละเอียดที่สุดก็เลือกเป็น480แบบผมได้เลยต่อไปในส่วนของอุปกรณ์การเล่นกับอุปกรณ์บันทึกนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหูฟังกับไมโครโฟนที่เราใช้งานนะเราก็เลือกได้เลยนะครับต่อไปนะมาในส่วนของช่องสัญญาณเสียงนะครับให้เราทําการเลือกเป็นเวฟเอาได้เลยนะครับไปที่หัวข้อต่อไปนะครับการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับมาในส่วนของกําหนดรุ่นมือถือนะครับให้เราทําการเลือกเป็นรุ่นที่พบบ่อยนะแล้วให้เราทําการเลือกเป็น OG Phone 2ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้มันรองรับที่120 FPS เลยนะครับแต่บางเกมมันก็จะเล่นได้แค่90 FPS นะครับโอเคต่อไปที่หัวข้อการตั้งค่าเกมนะฮะให้เราทําการเลือกเกม PUBG Mobile นะสำหรับใครที่มีหลากหลายเกมนะก็ให้เราทําการเลือกเป็น PUBG Mobile ก่อนนะครับมาที่หัวข้อแรกนะครับความคมชัดของเกมนะครับในส่วนนี้แล้วแต่ทุกคนจะทําการตั้งเลยนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นคมชัดสูง 2K นะครับตัวนี้โอเคมาในส่วนของคุณภาพกราฟิกนะครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นกราฟิก HDR สูงสุดนะฮะให้เราทําการเลือกแค่คมชัดสูงเท่านั้นนะครับในส่วนของกราฟิกอื่นๆก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะแต่จะไม่แนะนําให้ทุกคนตั้งเป็นอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้ในส่วนของ FPS นะครับให้เราทําการเลือกเป็น90 FPS ได้เลยนะครับทุกคนนะในส่วนนี้ย้ําว่าต้องปรับแค่90 FPS นะครับมันถึงจะเป็น90 FPS นะครับทุกคนโอเคหลังจากที่เราทําการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับปุ๊บให้เรากดกากบาทออกนะให้เราทําการปิดโปรแกรมเกมลูปไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการรีสตาร์ทตัวโปรแกรม1รอบนะให้เรามาที่สามเหลี่ยมล่างนะครับมาที่ตัวนี้นะกดคลิกหนึ่งทีแล้วทําการกดคลิกขวาที่เกมลูปนะแล้วกดออกได้เลยนะครับนี่คือวิธีการรีสตาร์ทตัวโปรแกรมที่ถูกต้องนะครับทุกคนต้องทําแบบนี้นะแล้วให้เราทําการเข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการรีสตาร์ทตัวโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดดู FPS นะให้เราทำการเปิดดู FPS ด้วยนะไปที่รูปกล่องตัวนี้นะแล้วกดไปที่คำว่าแสดง FPS นะครับโอเคนะครับพอเราเปิด FPS ดูแล้วนะครับตัว FPS มันก็จะวิ่งอยู่ที่ตรงนี้เลยเห็นไหมเป็นสีเขียวๆนะตอนนี้ FPS ของเราก็จะวิ่งอยู่ที่60นะครับทุกคนนะเพราะมันยังเป็นค่าเดิมค่าบั๊กอยู่นะมันยังไม่ได้ทําการปรับแต่งนะครับทุกคนโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปทําการเลือกกราฟิกที่เราจะใช้งานได้เลยนะครับให้เราไปในส่วนของการตั้งค่านะ
แล้วไปที่คำว่ากราฟิกแอนเสียงนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าปรับแต่งกราฟิกนะฮะมันก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อนะครับทุกคนนะก็จะมีต่อสู้และล็อบบี้นะฮะเราต้องทำการตั้งค่าในส่วนนี้ให้เหมือนกันนะครับให้เราทำการเลือกกราฟิกที่เราใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของผมก็จะทำการเลือกกราฟิกเป็น HDR นะครับแต่ในส่วนของกราฟิกดีนะครับทุกคนก็จะมี90 FPS ในตัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องทำบั๊กนะครับตอนนี้ถ้าใครที่ใช้กราฟิกดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับนะครับทุกคนโอเคผมก็จะใช้เป็นกราฟิก HDR HD นะฮะโอเคนะให้เรากดตกลงนะครับกดเปลี่ยนได้เลยครับแล้วทำการเลือกที่ในส่วนของล็อบบี้ด้วยนะฮะให้เป็นค่าเดียวกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะแบบนี้นะกดเปลี่ยนต่อไปนับมาในส่วนของสไตล์นะครับในส่วนของสไตล์นี่ให้เราทำการเลือกให้เสร็จเลยนะครับพอเราทำการปรับแล้วเราจะไม่สามารถปรับในส่วนนี้ได้อีกนะเพราะมันจะบั๊กนะครับทุกคนนะมาในส่วนของการตั้งค่าทั่วไปนะครับในส่วนนี้นะถ้าใครที่ใช้เป็น OpenGL นะครับในส่วนนี้อาจจะไม่ต้องปรับนะครับทุกคนนะอาจจะต้องทำการปิดไว้นะครับเพราะมันอาจจะทำให้ภาพเกมของเราบั๊กได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมก็ไม่ใช้งานนะผมก็เลือกเป็นปิดนะประมาณนี้เลยในส่วนของโหมดตาบอดสีนะครับถ้าทุกคนทำการเลือกไปแล้วนะมันก็จะเด้งกลับมาที่ปกตินะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องตั้งค่านะครับในส่วนของเงาก็เปิดไว้เลยนะครับผมถ้าใครที่จะเน้นความสวยงามนะความสว่างผมก็จะปรับไว้ที่ 100% นะครับแล้วก็กราฟิกแบบอัตโนมัตินี่ให้เราปรับเป็นปิดไว้นะครับในส่วนนี้โอเคก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนหลังจากที่ทุกคนทำการเลือกกราฟิกเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็น FPS ของเราใช่ไหมครับว่า FPS ของเรามันบั๊กเป็นที่60เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปรับ90 FPS กันเลยนะครับให้เราไปในส่วนของหัวข้อบัญชีนะครับแล้วให้เราทำการกดออกจากระบบได้เลยนะครับกดตรงลงได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราออกจากระบบมาสู่ที่หน้าล็อกอินแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ซ่อมแซมนะครับแล้วให้เราทำการเอาติ๊กซ่อมแซมทั่วไปออกนะแล้วติ๊กที่รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นตัวนี้นะครับติ๊กแค่ติ๊กเดียวนะครับทุกคนนะในส่วนอื่นไม่ต้องติ๊กนะฮะแล้วให้เรากดตกลงได้เลยนะครับตัวเกมมันก็ทำการปรับปรุงคายเอ็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดตกลงได้เลยนะครับตัวเกมก็จะทำการรีเกม1รอบนะพอเรารีเซ็ตแล้วเราก็กดยอมรับนะครับหลังจากที่เรารีเกม1ครั้งแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งล็อกอินเด็ดขาดนะเพราะตอนนี้ FPS ของเรามันวิ่งที่30นะครับถ้าใครที่ทำการล็อกอินตอนนี้มันก็จะเป็นบั๊กที่60หรือว่า30 FPS เหมือนเดิมนะฮะเราต้องทำการกดออกเกม2ทีก่อนนะครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะที่เป็นตัวรูปย้อนกลับนะกด2ทีนะแล้วให้เราทำการเข้าเกมใหม่อีกครั้งนะโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราทำการรีตัวเกมเสร็จแล้วนะครับ FPS ของเรามันก็จะเด้งมาที่90 FPS แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะทำการล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการล็อกอินสักครู่นะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมกันอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกราฟิก HDR HD 90 FPS กันนะครับรู้สึกว่าภาพนี่แบบโอ้โหสวยงามนะทุกคนนะดูดิมีแสงแบบแสงเงาแบบสวยมากโอเคนะครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเช็คดูนะครับว่ากราฟิกเราถูกต้องหรือเปล่านะฮะทั้งต่อสู้และล็อบบี้นะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ต่อสู้กับล็อบบี้ผมก็เป็นกราฟิก HDR HD เรียบร้อยนะครับทุกคนนะเป็น90 FPS ลื่นๆเลยนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะฮะหลังจากที่เราทำการปรับ90 FPS แล้วหลังจากนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะครับ1นะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าทุกอย่างนะครับในส่วนนี้มันจะรีคืนค่าเป็นค่าเดิมนะทุกคนนะใครที่ใช้งานอะไรแบบไหนอยู่ก็ไปทำการตั้งค่าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนะในส่วนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการตั้งค่าในส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบในสนามฝึกซ้อมกันนะครับว่าภาพที่ได้มากับความลื่นมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปที่สนามฝึกซ้อมแล้วกันนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามฝึกซ้อมกันแล้วนะครับโหดูกราฟิกนะครับทุกคนแบบสวยเลยนะฮะดูฮะดูแสงสะท้อนที่กระเป๋าผมนะแบบสวยเกินสวยเกินไปเฮ้ยสโคปมีแสงด้วยนะทุกคนดูดิเห็นไหมตัวจุดสโคปนี่มันจะมีแสงด้วยนะถ้ากราฟิกธรรมดาแบบไม่ใช่ HDR HD นะครับมันก็จะไม่มีแสงในสโคปนะตัวนี้แบบสวยนะเห็นไหมเราลองตรวจสอบอาวุธปืนดูนะมันจะเป็นไงกันบ้างนะดูดิดูในส่วนของน้ำนะครับเอ้ยทำไมน้ำมันดูโอ้นี่ไงมาละโอ้ยแบบดูแสงนี่ทุกคนแสงแบบสวยนะโอ้ท้องฟ้าแบบ
โอเคนะครับทุกคนการปรับ90 fps แพดใหม่ 2.3 ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับ90 fps ทุกกราฟิกในเกมลูปได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ